โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาลุยพอร์ตพันเหรียญพอร์ต USDT ของเรากันต่อนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันพุธเนาะวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันนี้นะครับก็เป็นพุธที่28กันยายนนะครับปี65เนาะแล้วก็วันนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง45นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อจากเมื่อวานนะครับทุกคนเมื่อวานเนี่ยเราทำกำไรมาได้64เหรียญนะครับก็วันนี้ตลาดไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานเท่าไหร่นะครับทุกคนก็มันก็เวียงๆ เพราะนั้นก็ผมจะเทรดเหมือนเมื่อวานเลยแล้วกันนะครับก็ผมจะเทรด3ไม้นะครับสำหรับวันนี้นะไม้ละ100เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะ2ใน3ไม้ยังไงวันนี้ผมก็จบกำไรแน่ๆนะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะรวด3ไม้เลยจะดีมากนะครับแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ได้ยังไงก็เอาแบบนั้นแล้วกันเนาะก็โอเคมาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับกลยุทธ์ที่ผมจะใช้เทรดในวันนี้นะครับก็จะยังคงเป็นตัวเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะครับก็ผมจะใช้ตัวสโตในการเทรดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบนเนอรี่นี้เป็นหลักได้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถที่จะไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปสอนเทคนิคผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนแล้วก็สามารถไปศึกษากันได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวเนาะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง47นาทีนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักคู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับวันนี้ตามวินัยเนาะ3ไม้นะครับผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ A few minutes later โอเคคิดว่าได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคอะโอเคครับสำหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดแอคชั่นก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับไม้แรกเปิดมาชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,154 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือเมื่อกี้ผมเทรดชนะนะครับได้กำไรมา90เหรียญนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้พอร์ตผมโตขึ้นมาถึง 1,154 เหรียญนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ very good นะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเหลืออีก2ไม้นะครับมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม้ต่อไปนะครับไม้ที่2ของผมชนะนะครับ
ก็ไม้ที่3ถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามวันนี้ผมก็จะจบกำไรนะครับแต่ถ้าไม้ที่2ผมแพ้ไม้ที่3ผมต้องชนะนะครับเพื่อที่ว่าวันนี้ผมจะได้พลิกกลับมาจบกำไรได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าอีก2ไม้ที่เหลือหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะโอเคครับไม้ที่2ในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับโอ้โหเมื่อกี้กราฟไม่ค่อยมีจุดเข้านะผมต้องกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาจุดเข้านะครับโอเคสรุปได้เป็นตรงนี้นะครับสำหรับไม้ที่2ในวันนี้นะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนี่นะครับในภาพใหญ่เนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนชัดเจนเลยนะครับเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็ต้องน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่2ในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับตอนนี้ก็พอร์ตผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่1,064 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,234 เหรียญแล้วนะครับโอ้โหเลขเท่มากนะครับทุกคน1 2 3 4นะครับ เลขโคตรเท่ก็โอเคครับตอนนี้เท่ากับวันนี้เนี่ยผมไม่ขาดทุนแล้วแน่นอนนะครับวันนี้นะวันนี้จบไม่ขาดทุนแล้วแน่นอนนะครับไม้ต่อไปไม้ที่3ฟรีแล้วนะครับไม่ซีเรียสแล้วนะ ก็ไม้ที่3นะครับผมก็จะเทรด100เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าแพ้วันนี้ผมยังจบกำไรอยู่ที่70เหรียญ นะครับแต่ถ้าชนะวันนี้กำไรของผมจะพุ่งทะลุไปอย่างน้อย250เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอ้มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไม้ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าไม้ที่3ผมจะได้จุดเข้าตรงไหนและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือเปล่าแล้ววันนี้ผลงานจะเป็นยังไงจะได้กำไร250เหรียญหรือกำไรวันนี้จะเหลือแค่70เหรียญมาดูกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าแป๊บนึงนะครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบการ์ดแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะไปโอเคครับไม้สุดท้ายของวันนี้นะครับมาดูกันว่าจะจบแพ้หรือชนะนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะนี่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้
กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้เซ็งเลยโอ้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วนึกว่าวันนี้แบบจะจบรอๆได้แบบ3ไม้ชนะรวดอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อสรุปได้2ไม้อีกแล้วนะครับทุกคนก็ชนะ2แพ้1นะครับไปแพ้ไม้ที่3เนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ยังจบกำไรอยู่นะครับทุกคนวันนี้ก็ยังจบกำไรอยู่ที่70เหรียญนะครับก็วันนี้นะครับสรุปผมใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับประมาณตั้งแต่บ่ายโมง45เนาะมาจนถึงตอนนี้บ่าย2เกือบจะ45นาทีก็ใช้เวลามาเกือบ1ชั่วโมงนะครับเราตีเป็น1ชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนมันอีกประมาณ15นาทีเอ11นาทีมั้ยประมาณอีก11นาทีมันจะถึง1ชั่วโมงนะครับก็ปัดไปเป็น1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็สรุปเนาะผมใช้เวลามา1ชั่วโมงนะครับวันนี้ในการเดย์เทรดวันนี้นะครับก็ได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้วันนี้ยังคงเหมือนเมื่อวานเลยนะครับก็คือชนะ2แพ้1นะครับก็วันนี้ก็ยังจบกำไรนะครับกำไรอยู่ที่70เหรียญนะครับโอเคครับถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็อย่างน้อยยังจบกำไรอยู่นะครับยังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับโอเคก็ยังถือว่าสวยงามนะครับวันนี้นะยังจบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับกำไร70เหรียญที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,680 บาทกับอีก69สตางค์นะครับอู้ถือว่าเยอะมากนะครับอย่างน้อยก็เยอะกว่าเมื่อวานนะฮะอย่างน้อยก็เยอะกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็นี่นะครับ2วันมานี้รวมแล้วนะครับผมทำกำไรไปได้อยู่ที่134เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,131 บาทกับอีก60สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 5,100 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในช่วง2วันมานี้นะครับก็คิดเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่134เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่5,100 บาทนั่นเองนะครับอู้ very good เลยนะครับโอเคครับอย่างน้อยถือว่าเยี่ยมนะไม่แย่นะครับไม่แย่เพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับอย่างน้อยผมขอได้กำไรถึงสัก300เหรียญผมก็ว่าผมก็พอใจแล้วนะเพราะนั้นผมว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับสำหรับ2วันมานี้เนาะได้ไป134เหรียญ นะก็ขาดอีกประมาณ166เหรียญจะถึง300เหรียญผมคิดว่า2อีก2วันนี้ถ้าผมไม่ผิดพลาดอะไรไม่ไปเทรดพลาดตรงไหนอาจจะมีโอกาสไปถึง300เหรียญได้นะครับอาจจะมีโอกาสอยู่นะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะจะพยายามทำให้ถึงนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานในวันนี้ของผมนะครับก็ได้เทรดไป3ไม้เนาะจบกำไร70เหรียญ นะครับก็2วันวันนี้รวมแล้วก็ได้ไป130กว่าเหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 5,100 บาทนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ยังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะครับยังดีอยู่ยังเยี่ยมอยู่นะครับยังเยี่ยมอยู่โอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้ฟรีๆโดยตรงเลยนั่นเองนะครับอยากปรึกษาอยากได้ความรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถทักมาปรึกษาทักมาสอบถามได้ในเพจได้เต็มที่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือสิทธิพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้มากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่สมัครผ่านลิงก์ผมมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูช่องนี้แล้วชอบนะครับชอบในคอนเทนต์ของผมอยากจะสนับสนุนนะครับเพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับซึ่งสิทธิพิเศษเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบ
แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาดแบตเตอรี่นี้เป็นหลักได้ด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยรวมถึง2วันที่ผ่านมานี้นะครับนี่เนาะที่ผมมีผลงานทำกำไรไม่ได้ทั้ง2วันนี้ผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก5533แบบเจาะลึกเลยนะครับอยากจะลองศึกษาดูว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันใช้งานยังไงเพื่อเอาไว้ปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆสามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเพื่อเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้กันได้นะครับก็สำหรับคลิปสอนเทคนิคนี้นะครับผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็หลังจากสมัครท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับมาดูกันว่าผลงานวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จบสัปดาห์นี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ